เพจ Facebook ดาราภาพยนตร์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของตึงสายันบำรุงกิจหรือชื่อในวงการคืออัศวินรัตนประชาพระเอกหน้าคมเจ้าของฉายาพระเอกฉีกกฎของวงการเสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างกระทันหันสิริอายุ75ปีโดยตึงได้ออกกำลังกายช่วงเช้าตามปกติช่วงเที่ยงมีอาการวูบหมดสติภรรยารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ทำการปั๊มหัวใจอยู่8ครั้งแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้โดยแพทย์ลงความเห็นว่าเพราะโลหิตเป็นกรดทางครอบครัวจะตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารโดยตึงเริ่มเข้าวงการด้วยการสมัครเป็นนักแสดงละครช่อง4บางขุนพรหมเรื่องผู้ชนะ10ทิศรับบทเป็นจเด็ดในปี2514ต่อมาได้ถูกชักชวนเข้าวงการภาพยนตร์มีผลงานหลายเรื่องเริ่มมีชื่อเสียงจากเรื่องสตรีที่โลกลืมในปี2518ในบทน้องชายของพระเอกแสดงโดยสมบัติเมธนีส่วนบทพระเอกที่มีชื่อเสียงคือเรื่องชีวิตเลือกไม่ได้นอกจากนี้ยังมีผลงานละครมากมายอาทิสวรรค์เบี่ยงนางสาวทองสร้อยแม่ไม้มายาโดยปัจจุบันได้ผันตัวไปทำธุรกิจและสนใจการชกมวยไทยและเขายังเป็นพี่ชายแท้ๆของธนาวุฒิบำรุงกิจหรือพลพลาพรอดีตพระเอกละครปัจจุบันนอนป่วยติดเตียงขอบคุณที่ติดตามรับชมทีน N News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมของทีน N ช่อง16นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอสำคัญที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ